เปิดใจเจ้าบ่าวโดนออแกไนซ์เทก่อนงานแต่งวันเดียวพลาดที่ไว้ใจก่อนสวนกลับสั้นๆเปิดใจเจ้าบ่าวโดนออแกไนซ์เทก่อนงานแต่งวันเดียวพลาดที่ไว้ใจก่อนสวนกลับสั้นๆยังไม่แจ้งความแต่ถ้าทำกับบ่าวสาวคู่อื่นอีกไม่ยอมแน่จากกรณีผู้ใช้ TikTok ออสการ์รักเกอร์ซึ่งเป็นเจ้าสาวโพสต์คลิปสุดไวรัลเป็นเรื่องราวของตัวเองกับแฟนที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์แต่แทนที่จะได้มีความสุขสมกับที่รอคอยกลับมาโดนออแกไนซ์เทก่อนงานแต่งหนึ่งวันโดยทักมาบอกง่ายๆว่าไปไม่ได้แล้วทำเอาเจ้าบ่าวฟิลขาดหลุดด่ากลับสั้นๆว่าเยอะครับโดยข้อความทั้งหมดระบุว่าเตรียมแต่งงานในช่วงกลางเดือนคอทุกอย่างได้ถูกเตรียมเอาไว้หมดทั้งโต๊ะจีนพรีเวดดิ้งจองสถานที่พิธีกรเชิญแขกทุกอย่างแต่เพียงหนึ่งวันก่อนถึงวันงานทางออแกไนซ์กลับบอกว่าเตรียมงานไม่เสร็จของไม่พอเดินทางไปไม่ได้และจะคืนเงินมัดจำที่ให้ไว้ทั้งหมดกับลูกค้าล่าสุดนายอัจฉริยะเฝ้าทรัพย์เจ้าบ่าวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนมีแผนจะแต่งงานกับแฟนในวันที่18ธันวาคมจนมาถึงวันที่23พฤศจิกายนแฟนของตนติดต่อจ้างออแกไนซ์จัดงานแต่งจากนั้นออแกไนซ์ได้ส่งรายละเอียดให้ตนทำการเลือกทีมงานและรูปแบบการจัดสถานที่พร้อมระบุค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 บาทและวางมัดจำงวดแรกไป 4,000 บาทโดยระหว่างที่ดำเนินงานเตรียมงานแต่งก็จะมีการเรียกเก็บค่าพิธีกรค่าช่างภาพค่ากรอบรูปมาตลอดจนยอดที่มัดจำไปเพิ่มเป็น 13,000 บาทนายอัจฉริยะกล่าวว่าพอมาถึงวันที่17ธันวาคมทางออแกไนซ์ทักมาหาตนแล้วบอกว่าไม่สามารถไปจัดงานให้ได้แล้วเนื่องจากของไม่พอและงานทางนี้ก็ยังไม่เสร็จวันนี้มีจัดงานเขายังไม่เสร็จทางเราขออนุญาตคืนเงินให้ส่วนเงินทั้งหมดจะคืนในวันพรุ่งนี้จากนั้นตนจึงได้ต่อว่าออแกไนซ์ไปชุดใหญ่ทางออแกไนซ์ก็ขอโทษและจะจ่ายค่าเสียหายให้กับตน 4,000 บาทแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับยอมรับว่าตนยอมรับว่าพลาดตรงที่ไว้ใจออแกไนซ์จึงไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างและดูโปรไฟล์เขาให้ดีก่อนเพราะคิดว่าคนที่รับงานจัดงานแบบนี้คงจะไม่ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงนายอัจฉริยะกล่าวว่าส่วนเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมายตนไม่ได้ดำเนินคดีเพราะอยากจะให้โอกาสเขาแก้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเตือนไปว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคู่บ่าวสาวคนไหนอีกหากรู้ว่าทางออแกไนซ์เจ้านี้มีพฤติกรรมอย่างที่ทำกับคู่ของตนเองก็จะเอาเรื่องดำเนินคดีทางกฎหมายทันทีมีสะดุ้งจันจิโพสต์ภาพอัลตราซาวด์ชาวเน็ตตกใจนึกว่าท้องนึกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ฟ้าแลบส่งท้ายปลายปีซะแล้วเมื่อหมวยสาวดาวเต้นจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยหวานใจพระเอกดังมาริโอเมาเรอร์โพสภาพอัลตราซาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาชาวเน็ตที่เลื่อนผ่านมาเห็นพากันตกใจนึกว่าท้องงานนี้สาวจันจิรีบดักคอด้วยแคปชั่นที่ไร่ยาวๆแชร์ประสบการณ์การฝากไข่ครั้งแรกให้ฟังว่า Mission Complete First of All I am not pregnant ที่ไม่ได้ท้องพี่ฝากไข่อย่าตกใจจอแพลนไว้แล้วเหล่าว่ามีไอเดียอยากฝากไข่แต่ไม่มีเวลาสักทีเพราะกลัวเรื่องบวมพักฟื้นปรึกษาพี่ๆที่เคยฝากไข่ก็โอเคนะแต่ก็ยังกังวลจนได้รู้จักกับ @gfc.bangkok คือเป็นที่ที่สนุกและสบายใจมากที่เราจะตัดสินใจจะฝากไข่ที่นี่คุณหมอเอ็มพยาบาลหมิวจิทีมงานแม่นมเนเน่น่ารักมากกกและดูแลดีสุดๆมา
จะเล่าให้ฟังเข้าวันแรกที่ปรึกษากับคุณหมอก็เจาะฮอร์โมนอัลตราซาวด์ในมดลูกอันนี้บอกตรงๆว่าหน่วงท้องน้อยแต่ไม่เจ็บค่ะเพื่อตรวจว่าไข่เราตกมากี่ฟองนะจริงๆอยากบอกแต่เราทำคลิปไว้แล้วต้องรอดูวันแรกเริ่มปรับภูมิเพื่อกระตุ้นไข่พยาบาลมิวจิกก็สอนก่อนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นกลัวเบาๆว่าจะเจ็บแม้ไม่เลยค่ะมันเสียวเข็มเฉยๆแต่สามารถทำเองได้ขอให้ตรงเวลาจันจิฉีดช่วงเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะทางคลินิกก็ตั้งกรุ๊ปเพื่อให้เราได้พูดคุยและเตือนให้เราไม่ลืมฉีดยากินยานัดรอบ2เพื่อมาเช็คระดับฮอร์โมนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าห่วงแต่คุณหมอเป็นห่วงจนเก็บไปฝันแต่ประเด็นจันจิลืมกินยากันตกไข่ไป1เม็ดคุณหมอเลยให้ยากันไข่ตกเพิ่มแบบฉีดสรุปฉีดเพิ่มอีก1เข็มและอัลตราซาวด์ดูน้องไข่น้องใหญ่ขึ้นท้องน้อยใหญ่ขึ้นนอนอขึ้น1กิโลกรัมแต่ทำงานใช้ชีวิตปกติกางเกงแน่นหน่อยนัดรอบ3เพื่อมาดูน้องไข่อีกรอบและหาวันนั้นเก็บไข่ตื่นเต้นมากกบลุ้นว่าจะมีไข่ใบอื่นๆโตทันกันแม้เขาก็ทยอยโตกันนะหวังในใจว่าวันจริงจะโตทันเก็บแม้แต่ตลอดการฉีดฮอร์โมนได้ยินคำว่าสวยมากบ่อยมากกบอันนี้น่าจะผลพลอยได้จากฮอร์โมนนะคะวันที่4วันเก็บไข่นัดที่คลินิก6นาฬิกา30นาทีเช้าเพราะไข่จะตกช่วงเช้าเดินไปเปลี่ยนชุดไม่ทาเล็บแต่งหน้าไม่ฉีดน้ำหอมได้เห็นหน้าหมอเอ็มก่อนสบายใจละแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลนอกจากยาสลบตื่นเต้นว่าเฮ้ยจะหลับตอนไหนจนเดินยาเข้าไปหลับไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีปวดท้องหน่วงหน่วงเลยลองลืมตาเอาเสร็จแล้วเร็วมากยังไม่มันหลับมีการกินยาแก้คลื่นไส้จิบน้ำหวานนี่แป๊บหนึ่งก็ออกมาคุยกับคุณหมอและก็กลับบ้านได้แถมนอนพักบ่ายบ่ายออกไปเต้นแต่ถ้าแนะนำวันนั้นนอนพักดีกว่าขยะซ่าเลยและแล้วกระบวนการการฝากไข่ตั้งแต่วันที่16ถึง27ทค65ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีต้องขอบคุณ @gfc.bangkok มากๆนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่ในปีนี้ให้จันจิไม่ต้องกลัวเรื่องไข่แล้วอนาคตจะมีน้องหรือเปล่าค่อยว่ากันนะนนทั้งหมดนี้มีรีวิวทั้งคลิปเลยรอติดตามกันได้นะแบบละเอียดยิบแบบขอบคุณภาพไอจีจุนจิขีดล่างจูนพี ไอปริชยาอวดรูปคู่หนุ่มครั้งแรกแห่ทักแกรนด์โอเพนนิ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังทริปนิวยอร์กครั้งนี้มีแต่เรื่องให้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ลงเครื่องเมื่อต้องมาเป็นผู้ประสบภัยความหนาวสำหรับนางเอกสาวไอปรีชยาพงษ์ธนานิกรที่เจอกระเป๋าดีเลย์ไป2วันจนต้องยืมเสื้อกันหนาวเพื่อนร่วมชะตามาใส่เนื่องจากสภาพอากาศลบ13องศาล่าสุดไอปรีชยาโพสต์รูปคู่หนุ่มปริศนาสวมเสื้อฮูดปิดหน้าปิดตาพร้อมเขียนแคปชั่นหวาน Hi from NYC รูปคู่รูปแรกของเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉันมาทำอะไรที่นี่ทริปทำเอาเพื่อนเพื่อนฮือฮาในความสัมพันธ์ว่าจะแกรนด์โอเพนนิ่งหรือเปล่างานนี้ใบเฟิร์นพัศกรถึงกับเข้ามาแซวมึงเอาดีๆนะส่วนเพื่อนคนอื่นๆต่างอึ้งคอมเมนต์ว่าแอโรเยยะรอชมรูปคู่รูปต่อๆไปค่ะอีกโดยไอได้ตอบกลับไปว่า555คิติเรารู้กันนะคะซิสทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาทายกันว่าหนุ่มในรูปนั้นคือใครต่างเดากันไปว่าเป็นพระเอกชื่อดังมองจากดวงตาเหมือนพี่ซันนี่มากซันนี่หรอมาโคเมาเรอร์We'll be right back.